okay, yeah, okay, okay, okay. ทนนะครับหมัดนี้ถือว่าต่อยได้เหมาะเหม็งแล้วก็ได้น้ำหนักครับนี่คล่อมนะครับตรงนี้ครับทีเดียวอยู่เลยครับแมนนี่แพ็กเกียวนี่เป็นแชมป์ปิโลคนที่48ครับในขณะนี้นั้นท่านพลตำรวจตรีปรุงพานรองนะครับจากร้านถมไทยเป็นขันน้ำพานรองมอบให้ด้วยครับเชิญครับเชิญอายุได้เปรียบปีหนึ่งครับจะขึ้นเวทีที่มุมแดงนะครับก็สถิติการชกนั้น20ครั้งครับดูของเขาครับ23ครับอายุ23แต่ว่าสูงถึง162นะครับชกมวยสากลอาชีพไม่กี่ครั้งครับแล้วก็ล่าสุดนะครับยังเป็นแชมป์โลกอยู่ก็คือเม็ดเงินกระทิงแดงยิมกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียนะครับมิสเตอร์ไบรอันแมคคารันครับเป็นเงินนั้นป้องกันตำแหน่งของตัวเองครั้งแรกที่มหาชัยวิลล่าครับเมื่อวันที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับแล้วก็ชนะคะแนนนักมวยชาวญี่ปุ่นนะครับมาซากิคาวาบันตะครับและนี่เป็นการป้องกันเข็มขัดครั้งที่2ครับผู้ที่จริงเป็นมวยซ้ายนะครับต่อยมวยสากลสมัครเล่นนับเป็น100ครั้งครับแต่ว่าต่อยสากลอาชีพ10ครั้งชนะรวดเลยครับน่าสนใจตรงนี้ครับตัวนี้เป็นนักมวยที่น่าสนใจมากนะครับแล้ววันนี้ข้อมูลต่างๆนะครับต้องขอบคุณเสื้อเหลืองหนังสือพิมพ์มวยโลกนะครับแล้วก็หนังสือพิมพ์เดลินิวแล้วก็มีนกจากหนังสือพิมพ์เดลินิวด้วยนะครับแล้วก็ข่าวเด็ดเผ็ดมันวิจารณ์เฉียบขาดวันนี้นะครับก็ทีมงานของยอดมวย 2,000 ก็ให้ข่าวกันเต็มที่เลยนะครับนี่เป็นยกแรกนะครับเราจะเห็นว่าของเรานั้นเล็กกว่าเตี้ยกว่านะครับฉะนั้นดูเหมือนว่าแผนการชกทางเทรนเนอร์ของเม็ดเงินครับก็ให้ข้อคิดว่าควรจะหนักเน้นไปทางวงในนะครับถ้าต่อยวงนอกจะเสียเปรียบมันข้อมตุนเก่าเพราะว่าเขายาวกว่าเราครับการเข้าออกนั้นค่อนข้างเร็วทีเดียวนะครับก่อนการชกจะเริ่มขึ้นทันทีที่มาถึงเมืองไทยเขาก็ให้ข่าวกับผู้สื่อข่าวเมืองไทยว่าเขาต้องการเอาเครื่องขาเส้นนี้กลับไปครับแล้วก็การเดินทางมาครั้งนี้เพื่อต้องการล้างแค้นแทนแมนนี่แพ็กเกียวครับที่เสียเครื่องขาเส้นนี้ให้กับเม็ดเงินกระทิงแดงยิมที่ปากพนังนครศรีธรรมราชครับเรามาชมกันต่อนะครับบนเวทีแล้วก็นักมวยไทยนี่ชกเดิมพันแชมป์โลกนะครับนักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่เฉพาะสถาบันหลักๆเท่านั้นนะครับก็มีทั้ง WBC WBA แล้วก็ IBF นะครับทั้งหมด29ครั้งไทยชนะ24เสมอ1แล้วก็ฟิลิปปินส์ชนะ4ครั้งนะครับเสมอ1ครั้งก็คือคู่ฟ้ารันลูกมีขวัญนะครับป้องกันแชมป์รุ่นมินิไฟเวทคือเสมอกับพิตตี้บอยลูคัสเมื่อวันที่20ธันวาคมเมื่อปี2533ที่เวทีโมราเดิมนะครับก็วันนี้นะครับเสือเหลืองนักเขียนมวยโลกก็วิจารณ์ว่าเม็ดเงินนี่ต้องชนะนะครับนี่เป็นยกแรกครับดูเหมือนว่าแชมป์ของเราครับเป็นเงินพยายามจะเน้นไปที่เป้าใหญ่คือลำตัวนะครับในขณะที่มันคำทุนเก่านั้นพยายามจะดักด้วยหมัดซ้ายครับยับขวาหรือซ้ายตรงของเขามาดูวันนี้แล้วก็เป็นมวยที่อันตรายนะครับ10ครั้งแต่ว่าของเราใน20ครั้งนะครับไม่เคยแพ้เป็นมวยที่ชกแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นแชมป์รุ่นไฟเวทที่ชกแฟนมวยชื่นชอบโดนซ้ายของธนากาวไปหมัดนึงมวยซ้ายนี่ชกลำบากนะครับแล้วก็ยาวด้วยเป็นเงินต้องตัดล่างไปก่อนนะครับต่อยให้ขาตายเบียดอีกเดินติดไปเรื่อยนะครับเงินเดินติดอีกสั้นกว่านิดนึงหมดยกที่หนึ่งยกที่2ภาพช้ายกแรกครับซ้ายเต็มๆเลยนะครับโดนครับขอบคุณเครื่องดื่มกระทิงแดงครับกระทิงแดงด้วยคุณภาพจนทั่วโลกยอมรับบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทเดนโซประเทศไทยจำกัดคุณเลิศจิตวณิชกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามพันธ์กรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทรีเจนซี่แบรนด์ดีไทยจำกัดสนึกดีสังคมดีบริษัทเชลในประเทศไทยเชสปอร์ต 2T ครับไปบนเวทีนะครับแล้วก็29ครั้งนะครับที่นักมวยไทยฟิลิปปินส์ที่ชกกันมาคู่แรกนะครับ
ชายชายเชี่ยวน้อยนี่ชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของ WBC นะครับโดยชนะวิลาคาโปเมื่อวันที่10พฤศจิกายนปี2511ที่สนามกีฬาจารุสถียรแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับเป็นคู่ที่29ก็คือเม็ดเงินนะครับชิงแชมป์รุ่นไฟเวทของ WBC ชนะน็อคแมนนี่แพ็คเกียวรุ่นที่3ที่ปากพนังแม่วันนี้ท่านผู้ชมครับมองเห็นฟอร์มของมันค่ำทุนเก่าแล้วไม่ง่ายเลยนะครับไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้าทุนเก่าใช้แผนอย่างนี้นะครับไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นครับนี่แหละครับตีหัวเข้าบ้านแล้วครับแยบขวาแยบขวาแล้วก็มีจังหวะก็ดักซ้ายครับในขณะที่เม็ดเงินนั้นเป้าหลักนะครับจุดประสงค์ใหญ่ก็คือลำตัวครับจะต้องเบียดต้องเข้าไประยะใกล้และจะโดนเขาดักต่อยครับเดินเร็วไปอีกนะครับเม็ดเงินต้องไปเบียดด้วยนะครับในลำตัวไปหมัดต่อยล่างก่อนนะครับให้ขาตายวันนี้โรงแรมแอร์พอร์ตนะครับอุดรแอร์พอร์ตนี่ในเรื่องของทีมงานนะครับต้องขอบคุณด้วยแล้วก็สถาบันนัทพัฒน์นะครับอุดรธานีพนักงานก็ดีมากเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ไปบนเวทีนะครับเราต้องชมเลยครับต้องชมแฟนมวยที่จังหวัดอุดรครับส่งเสียงเชียร์นี่แหละครับแรงเชียร์ที่ส่งไปให้กับเม็ดเงินนี่แหละครับจะสร้างพลังไม่เบาเลยครับบันความตุนเก่าดูครับดูจังหวะการหมุนวนการออกหักการแยกเดินตีดีนะครับมาเปลี่ยนไปเรื่อยกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียเม็ดเงินนี่ต้องยอมรับนะครับเป็นนักมวยที่ไม่หนักแต่ว่าขยันเดินดีดีขวาหมัดหนึ่งมันความตุนเก่าออกท่าไม่ตรงเม็ดเงินต้องต่อยละมาดีละอันตรายแตกแล้วนะครับตาซ้ายของมันค่ำธุระเก่านักมวยชาวฟิลิปปินส์นี่แตกแล้วนะครับที่เปลือกตาครับเปลือกตาด้านซ้ายมีเลือดไหลออกมาแล้วครับเดินเร็วไปเรื่อยนะครับคล้ายหมัดหนึ่งนี่นะครับพอแตกแล้วนี่ธุระเก่านักมวยฟิลิปปินส์นี่เริ่มทะวงโซนขาของเม็ดเงินมาแต่ว่าหมัดของธุระเก่าออกแรงออกเร็วไหลอยู่ที่มุมแล้วนะครับติดสามเหลี่ยมโดนฝาลำตัวอีกหมัดหนึ่งเน้นไปเรื่อยการยังไม่แย่ดูเหมือนว่าชาวออสเตรเลียเตือนเม็ดเงินนะครับว่าไปกดคอคู่ต่อสู้แล้วก็ต่อยนะครับซึ่งผิดกติกาครับนี่คือแผนการชกของเทรนเนอร์ครับพี่วะยกที่3ชมภาพช้ายก2ครับพยายามจะชิดวงในให้ใกล้ที่สุดแล้วเล่นลำตัวก่อนนะครับเม็ดเงินขอบคุณบริษัท BP Oil ประเทศไทยจำกัด BP Visco Pick Up ดร.เกียรติชัยลิปิโชติพงษ์บริษัทยางโกตานิจำกัดคุณเมธาศาสตร์ยางคุณบริษัทจินโคอิเล็กทรอนิกส์จำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องเล่น DVD และ VCD ไปบนเวทีนะครับในยกที่3ธุระเก่าที่โดนขวาของเม็ดเงินนี่แหละครับของเราในชกและเบียดติดตลอดเป็นนักมวยที่ทันอกทันใจนะครับแล้วก็ตัวต้านะครับชมฟรีงานมหัศจรรย์วันตัวต้าวันที่20 21พฤษภาคมที่ไบเทคบางนากทมไปบนเวทีนะครับการป้องกันตำแหน่งครั้งที่2ของเม็ดเงินถึงแม้ว่าเราจะเสียเปรียบเล็กกว่าครับสั้นกว่าแต่ว่าเรื่องของแรงเชียร์กำลังใจก็ใจของเม็ดเงินเองแล้วเชื่อเหลือเกินว่าเหนือกว่ามันค่อมตุนเก่าเดินเบียดอีกนะครับไล่ไปที่มีความเร็วแล้วตุนเก่านี่มาโดนแผนนี้ของเม็ดเงินเล่นลำตัวก่อนนะครับต้องต่อยให้หมอเป็นกองต้นเผารัชดาไปก่อนต่อยเน้นและละเอียดละออมากเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าหัวเทียนบอดเมื่อไรนะครับต้องใช้เดนโซ่การเซเว่นและเล่นทั่วประเทศนะครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานั้นดูเหมือนว่าทุนเก่านั้นต่อยมัดตัดลำตัวเม็ดเงินได้สองสามหมัดนะครับออกหมัดได้เนื้อแล้วก็เร็วด้วยนะครับเริ่มเบียดอีกเม็ดเงินเบียดเล่นท้อเล่นพุ่งไปสองหมัดต่อยท้องเดินลำตัวไปเรื่อยนะครับต่อยให้ขาตายไปเรื่อยแต่ว่าเลือดไม่ออกนะครับทางด้านเปลือกตานะครับเปลือกตาด้านบนของธุระเก่านะครับแตกเลือดก็หักเลือดในดีนะครับธุระเก่านี่ถือได้ว่าเป็นนักมวยที่มีไหวพริบปฏิภาณเยี่ยมทีเดียวครับการหลบปีกสายตาใช้ได้เลยครับจังหวะโยกศีรษะหลบเป็นนักมวยสมัครเล่นที่ออกเร็วมุมแรกนะครับติดซ้ำเหลี่ยมเล่นลำตัวอีกเดินเร็วเดินแรงนะครับตัวนี้มวยชกแบบนี้สะใจแฟนๆเลยนะครับลูกนี้ไม่เป็นไรนะครับไม่โดนหมัดตัวก้มต่ำมาเองนะครับเราก็เลยกดไปเหมือนกันดูจริงๆนะครับเม็ดเงินนี่ครับเดี๋ยวถึงตัวตลอดนะครับไม่มีช่องให้ธุระเก่านี่ออกฝีมือเลยทีเดียวเบียดต่อยลำตัวอีก
เร็วนะครับฉลาดธุนาเกาตัวไม่เกินตีอีกปล่อยเล่าอีกหมัดนึงเลือดที่บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายของธุนาเกานั้นเริ่มไหลออกมาอีกแล้วครับต้องไล่กันหลายยกแล้วครับตรงนี้ต้องไล่กันหลายยกครับเอาละครับวงในเมื่อไหร่ได้แหละครับแต่ว่าจังหวะปวกต้องระวังเหมือนกันครับพวกนี้ครับมาเม็ดเงินดูครับโดนจับไปหลายหมัดนะครับแค่ลำตัวกองไม่กองครับหมดยกที่สามยกที่สามโอ้ภาพช้ายกที่สามช่วงปลายยกครับเม็ดเงินนั้นทำหน้าที่ได้ดีทีเดียวครับต่อยได้เนื้อจนกระทั่งธุนาเกานั้นเริ่มรวนครับขอบคุณบริษัทโกมินโปรดักต์จำกัดยาดมตราโปรเซียนน้ำมันเครื่องคาสโตรคาสโตรโกทูทีสูตรใหม่สตาร์ทง่ายเครื่องไร้ปัญหายาแก้ไอโมกลิกน้ำยาบนปากมาเซปติกไมบาซินจากเนเตอร์ฟาร์มามาชมกันต่อในยกที่4นะครับแล้วก็ทีมงานของพิธีขอเชิญชมนะครับสุดซุปเปอร์ไฟท์ชุดหล่อออสการ์เดลาโวย่านะครับถึงแชมป์โลก WBC กับเดฟออสตินนะครับในวันที่18จากอเมริกานะครับโอ้โหไม่เงินเดิมแล้วนะครับตัวไป2หมัดต้องรับกุมนะครับหน้าไม่ได้นะครับเป็ดเงินมากรรมการเข้าแยกก่อนนะครับชาวออสเตรเลียของเรานี่พยายามศีรษะนะครับต้องโรยศีรษะด้วยเงินเดิมบวกอีกแรกเลยนะครับเป็ดเงินไม่มีช่องเลยทีเดียวนะครับต่อยโง่ไม่ได้นะครับเพราะว่าดูว่าเขาต่อยซัดคนสมัครเล่นมานานมากโอกาสจะโดนงานกำเตือนอีกแล้วครับเพราะว่าไปเหนียวนะครับเตือนว่าอีกครั้งหนึ่งจะโดนตัดคะแนนนะครับลักษณะการเหนียวคอผู้ต่อสู้แล้วชกนั้นบนเวทีนะครับเป็นชุดเลยนะครับธุนาเกาเป็นเงินต้องระวังนะครับขวาตกไม่ได้ยกนี้ดูมีพิษสงขึ้นมานะครับธุนาเกาออกซ้ายเริ่มไปถอยเลยครับเบียดกันไม่ถูกขวาไม่มันตัวเองมาต่อยพุงกระลำซ้ายหนักนะครับดูครับเขาต่อยซ้ายลำตัวครับโดยเฉพาะหมัดอวบทักหมัดทุกซ้ายนั้นต่อยได้ดีนะครับเพชรเงินต้องรัดกุมครับดูเลยครับโดนขวาไปหมัดได้เลยครับธุนาเกาโดนซ้ายโต้ขอยกหมัดได้ใช้ได้ทีเดียวน่าเป็นมวยซ้ายที่อันตรายนะครับมันท่านธุนาเกาถ้ามวยโอ้โหดูออกกระลำหมัดเพชรเงินโอ้โดนขาหมัดนี้นะครับโดนทุ่งไปสองหมัดแล้วนะครับเริ่มออกอาการแต่ต้องระวังเรื่องโน้มนะครับสามหมัดแล้วครับติดๆเริ่มจะตัดข้างได้แล้วหมัดหนึ่งต้องไม่ต่อยตามเกมของธุนาเกานะครับมาดูครับยื่นลำตัวให้ต่อยด้วยนะครับธุนาเกาอยากจะลองของครับมาโชว์ความระวังเหนือชั้นโดนท้ายหมัดหนึ่งผมจะจับทางได้แล้วนะครับต้องระวังต่อยบนอีกมาเป็นจริงๆนะครับเบสิกการชกของธุนาเกาทุกซ้ายตัดโต้ไปอีกมาคู่นี้สะใจจริงๆนะครับเป็นเงินต้องหันมาแล้วขวาบวกอีก2หมัด3หมัดธุนาเกาออกมาตะละหมัดนี่น่ากลัวเหมือนกันนะครับใครดูแล้วสูสีครับคุณสุนิทาครับถือว่าสมศักดิ์ศรีครับคู่ชิงแชมป์ของสภามวยไทยโลกทุกขวาตัดลำตัวหมดยกที่4ชมภาพช้ายกที่4นะครับก็ถือว่าสมราคาครับมวยคู่นี้ช่วงที่ได้ลำตัวเน้นๆครับประมาณสัก 3-4 หมัดครับของเม็ดเงินขอบคุณโรงแรมเจริญโฮเทลครับเครื่องทันน้ำแข็งนิวตันทุกรุ่นให้คุณเป็นเจ้าของโดยง่ายๆไม่ต้องผ่อนดาวไม่ต้องดาวนะครับผ่อนสบายๆ12เดือนครับ6890123คุณวัชระกุลเวชวิทยาบริษัท IFC ไฟฟ้าโรงงานฮีเตอร์ความร้อน7050179-80ร้านคุณสร้างงานสุราษฎร์ธานีคุณเล็กชัยยาชมกันต่อบนเวทีนะครับคู่นี้ถนัดเต้าลาซ่านะครับดูดาวมายูรี20มีพิมพาพรสิริ24ยุ้ยนะครับ26มีมนสิทธิ์27สมนาทุกคน Y2K ถนนพระราม3นะครับมีโจอี้บอย21 28มีนิโคนะครับงานนี้ก็คุณสมยศทางกูลนะครับโชว์ตลกน้ำมากที่สุดในเมืองไทยก็คือพระรามเก้าลาซ่านะครับแล้วก็แซ่บอาหารเสริมสำหรับข้าวใช้แล้วข้าวโดยรวมใหญ่น้ำหนักดีนะครับมีคุณมนูพิมพาทองมาแฟกซ์ทีมก้อนมาชมต่อยกที่5ยกต้นยกมานี่เม็ดเงินต่อยลำตัวได้หลายหมัดแล้วครับแต่ว่าอาการของธุนาเกานี่ยังไม่ออกครับแสดงว่าความแข็งแกร่งในการพิซซ้อมเข้ามาเมืองไทยเขาให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวว่าเขาผ่านการซ้อมมาอย่างเต็มที่ครับ100ยกสุดแล้วนี่ชกมวยสมัครเล่นนะครับเหรียญทองถึง4ปีเลยทีเดียวตั้งแต่ปี1995
ถึงกลางปี1998แล้วก็ชกมวยสากลอาชีพไม่เยอะก็จริงแต่ว่าไม่แพ้นะครับคือ10ครั้งของบันทัมคุณาเกาอายุแค่23แต่ของเรา1ปีสูงกว่าด้วยนะครับเม็ดเงิน20ครั้งไม่แพ้เหมือนกันน็อก11คะแนน9ครั้งนะครับไปบนเวทีต่อแล้วก็โตโยต้านะครับชมฟรีงานมาจันวันโตโยต้า3มิติระหว่าง20ถึง21ที่บันเทคบางนากทมนะครับค่อนข้างจะก้มต่ำไปนิดครับมาสักครู่บังคับทุนเก่าขวาหมัดนี้ไปหมัดนึงแล้วนะครับพอปล่อยพุ่งไปทีแล้วบอกการ2หมัดทำเท่าแม่งอเหมือนกันนะครับแต่ว่าคืนเร็วเหลือเกินพุ่งตัวขวาลำตัวอีกลองของเหมือนกันนะครับทุนเก่าทีนี้ชกกันแล้วสะใจแฟนจริงๆครับมาเป็นชุดๆเงินก็พยายามจะเน้นนะครับเน้นไปที่หน้าท้องนานๆจะขึ้นบนครับแต่ว่าทุนเก่าก็ยังไม่ออกอาการเท่าไหร่ครับขวาหมัดตะละหมัดเข้าตาอาการเหมือนกันนะครับเตือนนะครับเตือนทุนเก่าแล้วบอกระวังศีรษะโอ้ทีนี้มาชกกันใกล้ๆตลอดเม็ดเงินต่อยขวาอีกหมัดนึงครับชมเกียรติศรีถ่ายท่อสดที่สนามมวยชั่วคราวนะครับขึ้นศรีเมืองอุดรธานีโดยมีพิจีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับขอบคุณการบินไทยครับชมภาพช้านะครับบัดลำตัวครับแต่ว่าต่อยไปติดข้อศอกซ้ายนะครับยังไม่โดนเต็มๆครับขอบคุณคุณวิเศษจูพิบาลครับผู้ว่าการการบินเรือแห่งประเทศไทยดาบตำรวจตรีจรินทร์วรวงศ์บริษัทจัดหางานอุดร SPC จำกัดคุณรบุตั้งทองทวีบริษัท PN Job ไทยคุณเกษมวิศวพลานนท์ครับบริษัทแอร์ไซโจเดนพิประเทศไทยจำกัดคุณเสถียรวรวงศ์บริษัทจัดหางานฟาเอสจำกัดคุณธนาโรดอาภาสิริบริษัทสิริโรดยูคาจำกัดครับไปบนเวทีนะครับทีมงานเพชรดีบ็อกซิ่งโปรโมชั่นนะครับขอเชิญชมเซตซูเปอร์ไฟสุดหล่อออสการ์เดลาฮุย่าชิงแชมป์โลกของ WBC กับเคนมอสลีย์นะครับเช้าวันอาทิตย์ที่18มิถุนายนจากสหรัฐอเมริกานะครับชมเกียรติศรีถ่ายทอดสดให้ท่านได้ชมกันโดยคุณชนะแสงแก้วนะครับแล้วก็โปรดิวเซอร์วิรัตด้วยศรีเล้าวชิรารัตนวงศ์นะครับไปชมบนเวทีในยกที่6มาโดนแล้วนะครับเม็ดเงินหมัดขวาของเม็ดเงินที่พยายามจะล่วงหรือต่อยหน้าท้องของทุนเก่านั้นส่วนใหญ่นะครับต่อยแล้วยังไปติดข้อศอกอยู่นะครับติดท่อนแขนติดข้อศอกถ้าหากว่าโดนบ่อยๆโดนมากๆอาจจะบวมอาจจะเคล็ดได้ครับวันนี้คืออาจจะซ้นได้วันนี้คุณปัญญาทองไทยนะครับส่งคุณอมรินทร์มาเลยทีเดียวนะครับจากปอกุ้งเผาราชดาแล้วก็ที่สาขารามนะครับ44ไปชมบนเวทีเหนือของเราต่อยแล้วพัฒนาขึ้นไปเรื่อยนะครับพอบวกเข้าไปแล้วนี่เป็นชุดต้นยกนะครับนาทีแรกออกมาโดนซ้ายเหมือนกันสังเกตให้ดีนะครับว่ายกนี้นั้นตุนเกาเริ่มเดินแล้วนะครับหลังจากถอยมาหลายยกยกนี้เริ่มเดินครับแรงไม่มีย่นไม่มียุบนะครับโดนพุ่งจังๆไป 2-3 หมัดแม่เห็นเราต้องยอมครับทางบ็อกเซอร์ไฟเตอร์ออกข้างได้เป็นหมดรู้สึกว่าเลือดเริ่มไหลแล้วนะครับเราก็แตกครับเม็ดเงินก็แตกนะครับทางด้านตาขวาของเขาแตกที่เปลือกตาซ้ายของเราตาขวาครับคนละข้างนี่นะครับวันนี้ระเลงเลือดเลยทีเดียว29ครั้งนะครับไทยฟิลิปปินส์ที่ทำศึกกันมาระหว่างแชมป์ของ WBC WBA แล้วก็ IBF นะครับเราชนะ24เสมอ1แล้วก็แพ้แค่4ครั้งนะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่30มาดูว่าไทยฟิลิปปินส์อีกเริ่มนวดไปแล้วนะครับ2หมัดตะกาวโดนเข้าไปลำตัวอีกหมัดนึงโดนตาเราไม่เห็นได้ชัดแล้วก็โดนขวาหมัดนึงลำตัวโต้ซ้ายมาหน้าตัวต้องการนะครับซ้ายอันตรายตุนเกานี่ได้เปรียบตรงที่ว่าช่วงแขนนะครับช่วงแขนเขายาวฉะนั้นเวลาเขาลดจากลงมาแล้วเนี่ยก็จะเป็นการปิดบังเป้าไปได้เยอะทีเดียวครับเบียดอีกเม็ดเงินมากเม็ดเงินใครชกเม็ดเงินหมดยกที่6ภาพช้าครับยกที่6ครับเราก็พยายามจะใช้แผนที่วางเอาไว้ครับนวดลำตัวเยอะๆครับแต่ว่ายังไม่สามารถที่จะหยุดให้ทุนเก่านั้นหมดแรงได้ครับขึ้นยกที่7แล้วครับยกนี้ทุนเก่าเดินกำเหนียวแล้วนะครับขอบคุณคันชิตขอบคุณคุณคันชิตโรดอาภาสิริครับบริษัทโรงแรมอุดรแอร์พอร์ตจำกัดคุณสุชาติคงประยูรบริษัทอุดรสุขมิตรจำกัดบริษัทสุเทพโปรโมชั่นจำกัดครับโอ้โหต้นยกนะครับอันตรายจริงๆเป็นเงินเดินไป3โดนไป3ส
4หมัดแล้วนะครับต้องระวังให้ดีเอียงนะครับตอนนี้โอ้โหสุดท้ายนี่ฮึกมาเต็มที่เลยทีเดียวต้นยกนะครับยกอันตรายแล้วนะครับยกนี้ขึ้นยก7นี่สุดท้ายเริ่มเดินตั้งแต่ระฆังดังแก๊งแล้วเดินทันทีเลยครับเลือดไหลมาเป็นทางแล้วนะครับเม็ดเงินทางด้านตาขวาโอ้โหต้นยกนี่น่ากลัวจริงๆนะครับกรรมการผู้ห้ามชาวออสเตรเลียนะครับยุติการชกแล้วตอนนี้ให้แพทย์พาไปพบแพทย์นะครับมิสเตอร์ไบรอันแมคคารอนครับนายแพทย์อุดมทองบริสุทธิ์ครับผู้ควบคุมขึ้นมาดูบาดแผลของเม็ดเงินแล้วก็พยักหน้าว่าชกได้นะครับครับให้ชกต่อไปนะครับจากโรมานปาโลนะครับตัวได้หรือแม่กำลังยังไม่อนุญาตนะครับกรรมการยังไม่อนุญาตครับบานความตุกเอาเล่นลูกลักไก่ครับมาสักครู่นี้ต่อยก่อนที่กรรมการจะสั่งให้ชกครับมาลูกนี้นี่ครับกรรมการต้องเตือนโตต้านะครับชมฟรีงานของแจมบาโตต้า3มิติ20และ21นะครับที่ไบเทคบางนาบนเวทีกำลังเร้าใจยกนี้อันตรายนะครับเม็ดเงินโดนเข้าไปเต็มๆแล้วนะครับยังเอียงอยู่มายกนี้ดูแล้วโดนเยอะนะครับแล้วก็แตกด้วยแล้วก็เลือดเริ่มไหลมาเป็นทางแล้วด้วยนะครับมาคุณนะครับเปียกเลยนะครับตอนนี้มีนาทีทองแล้วต้องกอดนะครับต้องติดแล้วก็กอดไว้เลยครับเพื่อจะให้ผ่านยกอันตรายนี้ไปก่อนครับแต่ว่าประสบการณ์นั้นจะเป็นอย่างไรก็ติดตามครับติดตามกันต่อไปครับถือว่ายกนี้เป็นยกอันตรายของเม็ดเงินครับเลือดเข้าตาด้วยนะครับโดนแล้วนะครับโดนเยอะเลยทีเดียวการว่างชาวออสเตรเลียนะครับแล้วก็โบกมือเลยครับเพราะว่าอยู่ในสภาพที่ไม่สามารถที่จะต่อสู้ได้ครับโอกาสนี้ครับ